มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนตากแดดร้อนตาหยีอยู่กับการทำงานที่เราจะปลูกป่าแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มปลูกต้นไม้วันนี้เราก็เตรียมดินเลยค่ะเห็นการเตรียมดินที่ขุดดินมาจากแหล่งที่เรากำลังขุดบ่อเมื่อเช้านี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราต้องย้ายดินจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งมันก็มีขบวนการของการทำงานอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะรถแมคโครก็ตักดินใส่รถจากรถก็เคลื่อนมาเพื่อที่จะมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราจะสร้างเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งส่วนต้นไม้เมื่อเช้านี้เนี่ยมาแล้วนะคะ1คันรถซึ่งอดีตพุทธสาวิกาแต้มก็มอบรถให้เรา1เที่ยวที่จะเอาต้นไม้ก็มีต้นบาวบาบนะคะมีเวลาเขาทำงานด้วยเครื่องมือหนักๆเนี่ยคุณแม่ก็พยายามที่จะ อยู่ไกลๆแต่การบันทึกไว้ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีก็คือการมีความยากลำบากไปด้วยกันความยากลำบากในการทำงานมันเป็นเรื่องหนึ่งที่มันจะเป็นความจดจำที่ดีของเรานะคะเป็นความจดจำที่เราจะนึกถึงทีไรก็รู้ว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเติบโตได้ถ้ามันมีลักษณะของการทำงานที่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะคะช่วยเรียกคนที่ขับแมคโครให้หน่อยได้ไหมจ้ะบอกให้เขาหยุดส่งสัญญาณและเขาลงมาหาคุณแม่เลยลงมาเขาชื่ออะไรนะลงมาว่าจ้ะคุณแม่จะให้คุณเห็นเลยว่าเวลาทำงานจริงๆแล้วคุณแม่ต้องสื่อสารกับคนที่ทำงานในทุกเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาชื่ออะไรนะจ๊ะนกนกช่วยเอาดินเอาหินพวกนี้แยกไว้ตรงนี้เพราะว่าปลูกต้นไม้ยังไงก็ยากหินพวกนี้เล็กๆไม่เป็นไรแต่เห็นใหญ่ๆนี่ไหมจ๊ะคุณแม่สอนคนในเสถียรนะจ๊ะว่าเขาจะต้องแยกอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อนอย่างน้อยก็เอาไว้สำหรับที่จะป้องกันเพราะดินที่เราใส่เข้าไปที่มีหินอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้ถ้าเห็นหินก้อนโตๆเมื่อไหร่หนูเขี่ยไว้ให้ทีได้ไหมนกขอบใจที่จริงเราต้องปลูกต้นไม้แล้ววันนี้แต่เนื่องจากว่าพวกเธอไม่เสร็จเรารอได้เดี๋ยวแมคโครยายน่าจะมาตอนบ่ายเนี่ยเพราะแมคโครเล็กไม่ทันจ้ะไม่เป็นไรแต่เรารอได้อยากให้คุยกับคนทางบ้านหน่อยว่าตั้งแต่มาทำงานกับเราหลายรอบแล้วขุดแมคโครเอาน้ำมารู้สึกภาคภูมิใจอะไรกับที่นี่บ้างไหมล่ะภาคภูมิใจครับแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะครับไอ้ที่ไม่สบายใจเพราะอะไรเหรอลูกเพราะลูกไม่สบายลูกเป็นอะไรครับลูกเป็นมะเร็งกระดูกครับตอนนี้อยู่ที่ศิริราชเขาดีขึ้นไหมครับก็ไม่ดีขึ้นครับแล้วเราทำใจยังไงครับแล้วก็เผื่อใจไว้ครับเผื่อใจไว้ในขณะที่เผื่อใจเราก็ยังทำงานอยู่ครับตอนที่ไม่ได้มาทำงานแล้วหายไปเนี่ยแล้วคิดว่าไม่มีใครเรียกให้มาทำงานเนี่ยมันคิดเองหรือเปล่าเปล่าครับมันไม่มีคนเรียกจริงๆหรอค่ะท่านคะเห็นไหมคะเขาเนี่ยอยู่เขาว่างงานเขาไม่ได้ตกงานนะคะแต่ภาวะโควิด-19มันทำให้พวกเราเห็นเลยว่าถ้าเราไม่สื่อสารกันไม่คุยกันไม่แคร์กันไม่แชร์กันสังคมจะเหงามากเนี่ยไปตามเขามาลูกเขาอยู่ ICU ที่ศิริราชบอกมาทำงานเถอะช่วยกันดูแลลูกเนาะเผื่อใจไว้เป็นปัญญาแต่ต้องแก้ปัญหาด้วยนะขอบใจมากนะจ๊ะอ่ะไปทำงานต่อเนาะจ้ะก็เห็นจากอย่างที่เห็นนะคะเป็นเรื่องที่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่
สำคัญมากจริงๆนกต้องทำงานเป็นการทำงานที่กินรายวันนะคะเขาหายไปแล้วเขาก็บอกกับเราว่าลูกเขาอยู่ ICU แล้ววันหนึ่งเราเห็นเขาหายไปนานเราก็ตามเขาเขาก็คิดเอาเองว่าตอนนี้เขาไม่มีงานแต่จริงๆเขามีความสามารถค่ะคนที่เป็นเศรษฐีทั้งหลายช่วยเอาคนที่มีความสามารถออกมาทำงานเถอะค่ะเพราะโลกจะให้เห็นไหมคะพอเราบอกเขาเขาก็ทำเลยค่ะใช้วิธีการคือสื่อสารให้มากใช้ศีลทำงานร่วมกันนะคะให้โอกาสคนชุมชนคนเศรษฐีมันต้องสื่อสารมันต้องพูดคุยและมันต้องให้โอกาสถามความสุขความทุกข์ในกันและกันซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราต้นไม้ร้านต้นไม้ก็ขายของไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้นแคนายกมาตั้งไว้เพราะแคนาเป็นต้นไม้ที่ไม่ตายปลูกได้เพื่อที่จะทำให้ร่มเงากับป่านี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เราบอกว่าเราปลูกต้นไม้เราก็ปลูกโลกรอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คึกคักไปด้วยชีวิตที่เราคิดที่จะฉุดช่วยเราไม่มองว่าโควิดต้องหายไปแล้วชีวิตเราจะดีเราจะตามคนที่มีฝีมือทั้งหลายออกมาทำงานเลยค่ะนี่ก็เป็นกลุ่มจัดสวนมอสที่เสถียรธรรมสถานนะคะมากี่คันมอสมากี่คัน2 3คันครับก็เป็น5คันออสมาไหมจ๊ะครับออสมาไหมโอ้มาเปล่าจ้ะเดี๋ยวต่อโทรศัพท์คุยกับคุณแม่นะ มาไกลเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวด้วยกันนะวันนี้มีหอยทอดไปบอกทุกคนเลยให้ชวนทุกคนเลยว่ามากินข้าวด้วยกันเดี๋ยวเราจะตามไปถึงหอยทอดอร่อยเพราะกินกันหลายคนอ้าวอ้าวยายมุดหน่อยไปไหนอ่ะเดี๋ยวคุณแม่มุดก่อนคุณแม่ทำทีวีเฮ้ยไปชวนคนทุกคนมากินข้าวเดี๋ยวเสร็จแล้ววันนี้ก่อนกลับกินหอยทอดก่อนนะเดี๋ยวฉันจะคุยด้วยกับออสเดี๋ยวจะโทรศัพท์คุยกับออสชมโอเคไหมล่ะพอไหมต้องสั่งเพิ่มหรือเปล่าสั่งไปเถอะอย่างน้อยก็เงินสะพัดนะมานะคะเนี่ยดูต้นเบาบาบดูต้นเบาบาบคนที่ทำบุญต้นเบาบาบดูเนี่ยค่ะนะคะต้นที่นอนแอ่งแม่งอยู่นั่นแหละค่ะอันเนี้ยมาก่อนใครเลยมาได้สักครึ่งปีได้ไหมต้นนี้นะคะเนี่ยดูดอกวันนี้มาแล้วนะคะร่วมปลูกต้นไม้จากคุณสุนันทานะคะเมื่อเช้านี้ถามว่าจะปลูกป่ากับเราปลูกอย่างไรอันเนี้ยค่ะจะบานในอีก2วันเนี่ยคือต้นเบาบาบนะคะเดี๋ยวที่เห็นที่บานๆไปแล้วอันนี้คือเราปลูกมาแล้วตั้ง6เดือนนะคะส่วนอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะสวยวันวิสาขะนั่นแหละค่ะคุณแม่ก็เห็นคณะทำงานทั้งร้อนทั้งแรงขอบใจทุกคนไปตรงไหนได้ละจ๊ะก็คณะไม่ชีก็ทำงานกันเท่าที่เราจะช่วยตัวเองได้ละค่ะก็บริหารจัดการไปเก็บต้นที่มันถูกเหยียบดูแลมันมีเน่าหลายต้นนะจ๊ะเนาะจ้ะก็ไม่เป็นไรไอ้ที่เน่าก็เอาไปเป็นปุ๋ยไอ้ที่รอดก็เลี้ยงดูเขาไม่ชอบน้ำก็ฝากดูแลหน่อยนะจ๊ะคุณแม่ก็จะพาทุกคนไปจนถึงกระทะหอยทอดที่ได้ชวนคนทุกคนกินนะถึงเวลากินต้องเลี้ยงดูนะลูกต้องเลี้ยงดูคนทำงานหนักอย่าให้อดอยากนี่ก็ต้นบาวบาบอีกต้นหนึ่งต้นแรกๆอันนี้เขาถวายมาล่มไหมล่ะลูกวันนี้มีอีก15ต้นนะจ๊ะจ้ะก็ทักไปเถอะค่ะคนเป็นผู้นำทางสติปัญญาให้กำลังใจไปทักไปพูดคุยไปมีปากไม่พูดก็ไม่ได้นะอันนั้นทำไมต้องเอามาไว้ตรงนั้นล่ะอันนั้นมาไว้ตรงนั้นเพราะอะไรล่ะลูกเพราะว่าจะยกเข้ามาตรงนี้นี่เห็นนะคะสวนน้ำจากเนี่ยค่ะน้ำตกเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้นึกถึงเสถียรธรรมสถานหนึ่งไว้
สถียรธรรมสถานหนึ่งในวันแรกๆก็ร้อนอย่างนี้แหละค่ะแต่มีคุณแม่คนเดียวแต่วันนี้ดูสิคะเรามีบริวารเรามีเพื่อนร่วมงานเรามีคนที่อยู่กับเราซึ่งเดี๋ยวเขาจะกำลังจะเชื่อมจากน้ำนี้ผ่านน้ำตกนี้ไปรอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีภูเขาแล้วก็ปลูกต้นไม้ถ้าท่านเห็นทั้งหมดศาลากำลังจะเสร็จคุณแม่พาท่านมาดูแม่ชีอู๊ดเป็นไงจ๊ะเห็นแล้วเป็นไงก็สนุกเนาะสนุกนะต้องคิดเป็นสนุกก่อนถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเลยเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องทำเรายิ่งเป็นนักบวชเรายิ่งต้องบุกขึ้นมาแล้วทำไปเลยมองให้เห็นและคุณก็จะได้เห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวกว่าจะไปถึงกระทะหอยทอดเกิดอะไรขึ้นแต่คุณแม่จะไปเตรียมพาทุกคนไปอาสาพาไปกินที่กระทะหอยทอดนะคะตามมาเลยมองเห็นเส้นทางที่เขาจะเอาน้ำจากตรงนี้ล่ะค่ะตรงนี้ล่ะค่ะจากน้ำเนี่ยที่ล้นได้น้ำจากดินล้นมาชมชมตรงนี้น่าสนใจอันนี้คือหินมอสที่เราเอามาก่อนและเราเชื่อว่ามอสจะขึ้นได้นะคะเขาจึงพยายามที่จะทำการลักน้ำเนี่ยค่ะไล่ไปแล้วก็เป็นการลักน้ำที่ไม่ต้องใช้พลังงานน้ำล้นจากทางนี้ก็ไหลต่อไปเลยนะคะส่วนไหนเป็นหินจริงส่วนไหนเป็นหินที่ไม่จริงก็อยู่ไปอันนี้หินไม่จริงแต่ดูเหมือนจริงนะคะอันนี้เดี๋ยวพ่อโอ้ยเอ้มาอันนี้ก็ใช้อีกวิธีการหนึ่งก็คือสร้างขึ้นมาทำให้หินเหมือนที่นี่เลยอันนี้ไม่จริงมอสตอมส่วนอันนั้นจริงมอสจริงดูนะคะซิลเวอร์โอ๊กจากต้นเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราปลูกไป4เดือนต้นก็ใหญ่เท่านี้เนี่ยค่ะที่เราปลูกซิลเวอร์โอ๊กจากต้นเล็กอย่างนี้4เดือนเป็นต้นเท่านี้เลยหัวละค่ะพอ1ปีก็จะกลายเป็นสูงกว่านี้ถ้า2ปีก็เป็นต้นนู้นต้นใหญ่เนี่ยค่ะเดี๋ยวพวกนี้จะถูกเชื่อมด้วยป่าปลูกมือนะคะทีนี้พอเหนื่อยแล้วทำยังไงเนี่ยเดินผ่านต้นไม้ก็ชื่นใจโอ้ยพยายามดูสินะไอ้ที่ตายก็ตายไอ้ที่แตกก็แตกไอ้ที่ตอนก็ตอนทำไปเถอะอันนี้เป็นเรื่องลักษณะที่โควิดหยุดเราทำไม่ได้เราต้องให้